ขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA นะครับเพื่อที่จะชิงรอบชิงชนะเลิศนะครับแห่งประเทศไทยครั้งที่20เพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานในพื้นที่จังหวัดยะลาครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ปีที่40นะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้ที่สนามวอลเลย์บอลอาคารพระเสวยสุรคชาทานจังหวัดยะลานะครับโดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานเปิดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยคณะจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคณะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลารองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลาหัวหน้าส่วนราชการและนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลกว่า30ทีมนะครับเข้าร่วมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็เป็นโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครยะลาครับประจำปี2567ซึ่งทางเทศบาลนครยะลานะครับได้ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับมีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญและก็มีเจตคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับพร้อมทั้งรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วยให้ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดนะครับในส่วนของการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภททีมชายมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน19ทีมรอบแรกแบ่งออกเป็น4สายนะครับส่วนประเภททีมหญิงนะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน11ทีมรอบแรกนะครับแบ่งออกเป็น4สายจะทำการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับโดยทีมที่นำอันดับ1และ2แต่ละสายนะครับจะเข้ารอบต่อไปทั้งประเภททีมชายและก็หญิงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจด้านกีฬาวอลเลย์บอลสามารถไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจเยาวชนทั้งจาก14จังหวัดภาคใต้ได้ที่สนามวอลเลย์บอลอาคารพระเสวยสุรคชาทานและสนามวอลเลย์บอลโรงเรียนสตรียะลาระหว่างวันที่19ถึง26กันยายน2567นี้นั่นเองครับค่ะขณะเดียวกันที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวต้อนรับการศึกษาดูงานการบริการกิจกรรมสาธารณะด้านการบริการด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและร่วมและก็ได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่20ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จังหวัดยะลาในครั้งนี้ค่ะโดยจังหวัดยะลารวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลาค่ะได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและก็ผลักดันด้านกีฬาผ่านการกำหนดนโยบายและการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและในปี2562จังหวัดยะลาภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงได้รับประกาศให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อพัฒนานักกีฬาด้านทักษะประสบการณ์แล้วก็เข้าสู่การแข่งขันในระดับต่างๆต่อไปค่ะ